สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทดสอบความอดทนกันหน่อยนะครับมาดูคลิปยาวๆนะครับสำหรับการทำฐานบันไดปูนนะครับก่ออิฐฉาบปูนนะครับผมกำหนดให้ลูกนอน5ลูกนะลูกนอน5ลูกความกว้างลูกนอนอยู่ที่25เซนนะครับแล้วก็ยาวไป120นะแล้วก็กำหนดให้มีจมูกบันไดออกมา5เซนนะครับรวมแล้วลูกนอนของฐานบันไดนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ที่30เซนนะเราก่อได้รูปร่างเรียบร้อยนะเราก็ถมดินลงไปนะครับที่เห็นสีเทาๆก็คือการถมดินนะครับสีเทาคือการถมดินสีแดงนั้นคือก่ออิฐฉาบปูนนะก่ออิฐฉาบปูนนะครับถมดินบดอัดให้แน่นนะครับสำหรับการทำฐานบันไดนะแบบพื้นบ้านต่างจังหวัดในพื้นที่ที่มีดินแน่นนะครับนะวางอยู่บนพื้นของบ้านนะครับถมดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาวางตะแกรงเหล็กนะครับเป็นตะแกรงเหล็กวายเมตก็ได้นะครับตะแกรงเหล็กวายเมตนะครับสำเร็จรูปนะวางตะแกรงเหล็กเสร็จเรียบร้อยเราก็เทคอนกรีตกันเลยนะครับเทคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นของบันไดนะครับเทคอนกรีตเสร็จให้แห้งก็สามารถเอาแม่บันไดมาวางได้เลยนะครับวัสดุบนผิวพื้นจะเป็นกระเบื้องเป็นหินอ่อนเป็นอะไรก็ได้นะครับ